สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะนี่5 5 5 5พอละ4 5 20มันเดือดเดือดไปนิดนึงอันนี้ที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยอันนี้อีป่ะคนเราเยอะขนาดนี้วันเดียวบ้านน่าจะเสร็จมั้งเก่งเด้อเดี๋ยวนี่อะไรอะไรคือตุ๊กตาหิมะคะเนี่ยไม่ดาตันไปเก็บมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอบหิมะจากตะบนลงมาในกระดาษเดี๋ยวนะไม้เราก็ต้องตัดเป็นแผ่นไม้เหรอครับผมแล้วพอมันเป็นแผ่นไม้เราต้องเอาแผ่นไม้ไปทำอะไรปกติเขาใช้วิธีไหนในการยกแผ่นไม้ไปดิใส่กล่องใส่ลูกเรียบร้อยใส่กระเป๋าได้จังหวะแผ่นไม้มันใส่กระเป๋าไม่ได้อะมันใหญ่ไปอ่ะมันไม่ใช่กระเป๋าใหญ่อ่ะเอ้ยเอ็งไว้ล้างบ้านโอ้ใส่ไม้เป็นท่อนเลยก็ได้นี่นะทุกคนอ่านกฎด้วยนะคะไม่ต้องกินหรอกมาแตกของเวลคัมก่อนเวลคัมนั้นขอกระเป๋าสักใบดันแอดจะเป็นชาขอเป๋าใหญ่สักใบเถอะตอนนี้น้ำน้ำเดือดก้าวแล้วในรถไม่ได้แล้วอ่ะในรถได้กล่องน่าจะอยู่ในรถนะกระเป๋าแดงในรถจำไม่ผิดกระเป๋าแดงกระเป๋าแดงผมในรถอ่ะมีพวกน้ำมีอะไรอยู่กระเป๋าแดงมีกระเป๋าหนึ่งบรรทุกลากใส่กล่องเหล็กนะคะแต่มันเป็นเหล็กล้วนๆเลยในกระเป๋านั้นอ่ะไม่กระเป๋าแดงที่รถครับโอเคมีขวดน้ำผ่านดูคนก็เปิดปลาไก่ได้ไหมเอ๊ะเราจะดูเขาคนย้ายอ่ะเขาจะทำกันยังไงคนย้ายอะไรอ่ะคนย้ายไม้อ่ะใส่กล่องครับใส่กล่องแล้วลากลากลากไปกล่องนี้เต็มวิ่งแบกมันทีละท่อนสองท่อนแล้วก็กิ่งไม้ตัดเป็นกิ่งไม้เล็กทำได้ทั้งเชือกทั้งเอาไปใส่ไก่ต้องเดินตามรอยครับคุณดาวมีรอยด้วยเหรอคะใช่ฟังเสียงที่ขวาฟังเสียงฟังเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆแล้วก็ขวารับรู้ยิ่งเยอะยิ่งบีบวงแคบลงฮะเอ๊ะเห็นได้ไกลขึ้นมีความพยายามที่อยากจะลากกล่องไม้อ่ะแต่ลากไม่ค่อยเป็นน่ะเห็นเขาลากแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอ้าวนี่ใกล้เกินเฮ้ยไว้เด้อนี่เท่าไหร่อันนี้ไม่น่าใกล้เกินนะแล้วคนไม่น่าจะเข้าได้ทีนี้ก็ลากใส่กล่องใช่ไหมเดี๋ยวครับเป็นปึกแล้วก็เอาปึกใส่กล่องครับเป็นปึกแล้วเอาปึกใส่กล่องอะไรปึกแผ่นไม้เหรอไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องแล้วใส่เป้มาทั้งทีละหก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 เลยอันนี้เขากล่องว่าครับเป็นปึกครับเป็นปึกเอามาดูสิในปึกนี่จะทำโลชั่นในก่อนนะครับฮะโลชั่นในเอาแค่ชั้นในก่อนแล้วเดี๋ยวรถอ่ะเอามาจอดข้างในได้เลยครับถ้าจะแบบพอก่อนแล้วเดี๋ยวขนาดข้างนอกอ่ะค่อยเช็คดูอีกทีว่าจะใหญ่ขนาดไหนอ๋อกองแผ่นไม้นี่นะโอเคเอาแผ่นไม้ออกไปให้ไปทับต่อเลยทำไมคุณไปกล้าได้ไวขนาดนั้นล่ะสายทอยว่าไม่เคยทอยกล่องบิดเคยคุณมินพาสอนอยู่ครั้งหนึ่งมั้งมอง 4-5 องศาครับแล้วก็หุบกล่องไปซะทำไมเสียงเงินคอตุ๊บตับตุ๊บตับเยอะจังเลยเดี๋ยวผมวางแผ่นประตูให้ก่อนแผ่นกำแพงประตูหน้าประตูเดียวพอเนาะเดี๋ยวรั้วค่อยทำ2ประตูแล้วก็ว่าไปอันนี้คือประตู2ชั้นที่ชิดๆกันใช่ไหมใช่โอเคกันคนมุดหลังบ้านกองไม้ที่มีเราก็ต้องแกะก่อนใส่กองที่เดียวมันกดเลยนะ
กดใส่ของทีเดียวกดเลยกดชิป F ชิป F อ๋อใช่ชิป F อ๋อชิป F อ๋อตัดไม้เป็นแผ่นเอ้ยไม้เป็นท่อนเล็กอย่าลืมอ๋อพอถอดเสื้อแล้วเซ็นเซอร์ดันดียังมีเสื้อในอยู่ต้องบอกว่าใส่เสื้อในมันร้อนอ่ะหืมใส่เสื้อในมันร้อนใส่เสื้อแขนยาวก็ร้อนอะไรอย่างงี้ถอดไปอ่ะถอดเสื้อแขนยาวก็พอแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่คือไม่หันหน้าก็ไม่สังเกตนะว่าโดนเซ็นเซอร์ถามจริงมีเสื้อให้ใส่สักหนึ่งตัวไหมคะเสื้อในก็ได้เสื้อแขนสั้นก็ได้ในกล่องอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีมีแต่เสื้อแขนยาวตัดได้ไหมตัดเป็นแขนสั้นน่ะเหรอใช่แล้วไอ้เสื้อก่อนหนังอะไปไหนแล้วก็แจ็คเก็ตหนังสัตว์อะแจ็คเก็ตหนังสัตว์ไม่ใส่อะมันไม่นับว่าเราใส่เสื้ออยู่มันนับว่าเราโป้อะเออก็นับว่าเราโป้เนี่ยมันนับว่าเราโป้อยู่อะใส่แจ็คเก็ตหนังสัตว์อะเสื้อทหารสั้นไม่มีหรอเสื้อทหารสั้นไม่รู้อะพยายามหาก็หาไม่มีนะเดี๋ยวขอเช็ครถอีกคันหนึ่งหรือหนึ่งคันที่ยังไม่ได้เช็คอ่ะงั้นผมบริจาคเสื้อแจ็คเก็ตผมให้ไม่เสื้อแจ็คเก็ตเพราะว่าโป้ต้องเอาเสื้อตัวข้างในวะเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะเนี่ยใส่แจ็คเก็ตอยู่อย่างโป้เลยค่ะมีอะไรนะมีแจ็คเก็ตทหารอยู่ในกล่องนะครับในกล่องไหนสักกล่องเสื้อแขนยาวอ่ะมีอยู่นะแต่ว่าไม่อยากหาเสื้อแขนสั้นมันร้อนมากเลยเชียร์แอดอยากเริ่มขั้นแล้วเหรอแอดอยากเริ่มขั้นมานะคะต้องบีบต้องพันไม่เป็นไรยังใส่เสื้อแขนยาวก็ได้จะได้ไม่โป๊ะแต่โคตรร้อนใส่เสื้อแขนยาวตัวเดียวใส่ถอดตัวเกตออกเฮ้ยถอดหัวหมาเราก็ไม่ร้อนแล้วนะมันมีฮีทของมันอยู่แต่หัวหมามันน่ารักนะเวลาใส่มองข้างหลังอย่าไปใส่แต่เกตร้อนเกินไปถอดออกก็ได้เอาวิลคัมแพ็คเลยไหมครับเอาค่ะเอาไม่รู้ว่าวิลคัมแพ็คเป็นอะไรก็อยากได้เหมือนกันก็พวกกระเป๋ากระเป๋าปืนสั้นอะไรพวกเนี้ยโอ้ของกินน้ำเอาโอเคเอาแน่นอนเชื่อไหมแอดว่ามาแอดมันตกใจครับ8-9คนน่าจะนะเออแอดต้องเทเลพอร์ตมาหาเราเหรอคะเดี๋ยวแอบไปเข้าพ่อเทเลพอร์ตจะมาหาผมครับเพราะผมพิมพ์ทักเข้าไปอ๋อบอกการชุดเลยครับบอกการชุดเลยเต็มพิมพ์ชั้นโลกไปเลย9 ที่ 9 ที่ปาร์ตี้ใหญ่เข้ามาแล้วค่อยคุยก็ได้ครับชั้นโลกมันจงแจ้งไว้เชี่ยแอดแม่งว้าวมาผิดที่ชิบหายละโอ้ยเราไม่ได้เลยการยืนจงแจ้งสี่คนบอกเขาบอกใจเย็นบอกใจเย็นเขาแอดมาแคปชื่อไว้แคปชื่อไว้เอาไว้ไม่ขึ้นชื่ออีกเอ็มกดเอ็มดูดิอยู่แถวไหนอยู่ไหนกดทันไหมมันอยู่แซ่ศูนย์ครับแซ่ศูนย์เฮ้ยแค่เราเลยเหรอแซ่ศูนย์นำไหนเซฟสกินช็อตไว้เลยF12แซ่ศูนย์นำสองล่างเส้นเหลืองเพื่อนบ้านโอ้โหเพื่อนบ้านเราเลยนั่นน่ะมันอยู่ห่างจากบังเกอร์หน่อยเดียวครับคือลงข้างล่างจากบังเกอร์หน่อยเดียวแค่0เหรอแค่0เหรอใต้บังเกอร์โอ้ยแนวเราเลยดีกว่าใช่แนวเราเลยเนี่ยแนวเดียวกันเฮ้ยเอาสไนเปอร์ไปดักยิงกันเลยให้เขาสร้างก่อนใจเย็นเราก็ต้องให้เราสร้างเหมือนกันนะเชี่ยแอนมาป่วยชิบหายเดี๋ยวผมโดนนั่นไงเอาไงแอดไอ้ย่าผมมีของไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวเอาขวานไปเล่นบ้านแอดมันมั่วจัดใจเย็นแอดเนี่ยเลยเนี่ยวับมั่วซั่วไปหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมมายังไงอะโอ้โหทำงานบ้านอยู่ผมบอกแอดไปแอดต้องวับผมไปนะไม่ใช่วับเพื่อนผมมาแอดแม่งมัวยี่หายเลยยังรั่วเลยคือใหม่แอดแอดมินมือใหม่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะผมไม่ได้ร้องขอให้มาอะไรเนี่ยมินในพิมพ์ไงเพื่อนหายไปหาเพื่อนเอ้าเนี่ยยิงแอดมินเฉยเอ้า
รู้ไว้เฉยรู้ไว้มากอะตกใจเลยตกใจเลยไหนแอดมินอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงปืนเอ้าเดี๋ยวแอดมินเลยแอดมินก่อนเลยเอาเฮ้ยค้นหาสิเขามีอะไรในนี้บ้างคนก่อนนั่งพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเอาตัวเปล่าเล่าเปื่อยมีแค่ร่มชูชีพอะเปลี่ยนเสื้อในเลยนะเฮ้ยปะทุกคนเออปะทุกคนในเสื้อในเอามีคนหยิบไปแล้วนี่เนี่ยเอาไปเอ้ยเอามาเปิดตัวแอดก่อนแล้วไม่ใส่เสื้อในจบขอบคุณสำหรับเสื้อแอดกันแน่นอนไอ้บินฟิวแอดบินมาเฮ้ยเดี๋ยวกบเกินกบเกินล่องลอยเป็นเกียรติประวัติกบเกินล่องลอยก่อนเอาแอดมินมาทำแอดมินนี่ตายมีใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่โอ้ยมามาปุ๊บเลยเจ้ามาก็บอกก่อนสิเฮ้อันนี้คือพิธีกรรมขออภัยอย่าโทษเหรอใช่ขอโทษครับแอดขอโทษครับแอดมาไม่ให้สู้ไม่เสียใจครับขอโทษครับแอดนี่เขาแถวเขาแถวแถวเขาแถวเขาแถวขอของหน่อยแถวแถวไหนแถวเลี้ยงไหนเลี้ยงเลี้ยงข้างหรือเลี้ยงหลังเลี้ยงหนึ่งเฮ้ยมาอยู่ข้างหน้าก็ได้นะมาเลยแป๊กข้างหน้ามีพื้นที่เขาแถวเขาแถวเขาแถวใครมีถุงไหมขอถุงหน่อยรับถุงยังชีพเดี๋ยวเหมือนมันรับถุงยังชีพเอากับข้าวกับข้าวขอผัดหมี่อย่างเดียวก็พอแล้วมันมีป้ายอะไรนะไหนว่าป้ายป้ายนี้ปะป้ายเปล่าโยกขว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 าเฮ้ยโยกขวานี่ไม่ใช่ขวาเราที่ซ้ายเออเออขวาเราทำทำไมก็ไม่รู้แต่ก็ทำกี่คนเรากี่คนเก้าวะกี่คนกันจะใส่ทีเดียวเลยจะบอกจำนวนเขาเลยเหรอ9ใช่ไหม9ในตีตอนนี้มี9แต่ว่าพอแค่ตีเต็มทั้งหมดเท่าไหร่ตีเต็มทั้งหมดเท่าไหร่12เต็ม12บอกมัน12บอกมัน12 12ค่ะโชว์เราต้องบอกเป็นคำพูดใช่ไหมเราไม่ควรพิมพ์ใช่ไหมเออถ้าพิมพ์เป็นแบบระยะใกล้ครับอ๋อเดี๋ยวโดนวัดเป็นระยะเซกเตอร์ครับอ๋อทีมออดเดี๋ยวโดนวัดโอเคโอเคโอเคคิวรอกันอยู่อันนี้ใช่ไหมคิวแรกกันจังคิวแรกกันจังนั่นแหละมาเล่นอะไรกันเนี่ยหรอโอ้ยตอนวัดผมยังรั่วเลยวัดไปแม่งมีผู้ชายกำลังดูเลยโอ้ยนักแอดเสร็จทีเดียวดิยังไม่ต้องเข้าแถวไปเอาเลยหยิบเลยมันกองอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยคิวแรกเฮ้ยยึดแค่ให้ปืน HS9มันจะแหลกไหมเนี่ยของขนาดเนี้ยโอ้โหเอาปืนไปหยิบกันเอาคนละชุดแล้วกันครับใช่เฮ้ยดีเลยรองเท้าเราจะพังพอดีเรากลายเป็นวัตถานั่นดีตีนใครเนี่ยตีนตีนซอมบี้อ่ะสร้างแอดอ่ะประตูเก็บใส่กล่องไว้อ่ะใช่เก็บทำไมมันอยู่ตรงนั้นไงลากแบบไวๆพวกกลวยเทียมหายไงเออก็เลยแบบไวๆลากเข้าหมดเลยโอ้เป็นไงว่าของเอ็กโซเดียแอดพี่มือคุณตุนเลยตายเรียบร้อยสัปดาห์โอเคสวยงามโอเคกด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 เรียบร้อยกิ่งไม้ยาวอ้าวไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียนจะกำลังตัดจะตัดกดกันรัวๆเราปิดเพดานซะหน่อยนะเออนั่นแหละเพดานเอ้ยขาดไม้แผ่นเล็กทำยังไงคะเนี่ยตัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้ตัดกิ่งไม้ครับ
โอเคเหมือนเดิมอ๋อต้องใช้เลื่อยเหรอถึงจะตัดเป็นกิ่งไม้ได้เลื่อยกับขวานก็ได้ครับขวานก็ได้เหมือนกันโอเคอ๋อร้อยไปบ้านเราเสร็จถุงยังชีพเว้นเว้นเว้นปิดฝาซะหน่อยเดี๋ยวพวกแบบลงมาเกียนถือยังบันดงบันไดยังไม่ทำเอาแบบปิดฝาไปเลยปิดฝาข้างบนก่อนโอเคอะแปนเต็มแท่งเล็กแท่งเล็กว่าแต่เราได้โปรเทคแล้วยังไม่ใช่แบบวันลุกขึ้นมาของหายหมดนะเออยังนอกเวลาเขาไม่เรทแล้วอ๋อเออวันแรกเลยอาทิตย์แรกเลยจะยังทำอะไรแต่ไม่ได้แล้วเสียงผมจะขัดใจมากไปด้วยไปด้วยนิดหนึ่งก็เอานิดหนึ่งก็เอาล็อกที่ไหนนะโทษล็อกอยู่นะน่าจะอยู่ชั้นเนี้ยเล็งหน้าตรงๆหน่อยก็ได้นะแล้วก็แบบบึ้งไปเลยเด้งดึ้งไปเลยถอยหลังรู้สึกว่าจะติดนิดนึงอ่ะยื้อได้ได้โอ้ยสมบัติจอสวยๆ มันต้องมีอีกสัก 2-3 คันนะเนี่ยยังไม่ได้ย้ายธงเลยป่ะเออธงอยู่นอกบ้านจะย้ายธงไว้ตรงกลางโอเคปิดประตูตามมารยาทไปบ้านเรานี่ก็ดูดีบ้านเดิมต้นมีท่อนไม้หมดแล้วยังหมดแล้วท่อนไม้เหรอเยอะนี่เดี๋ยวไปแบกมาให้เนี่ยต้องหลายอันหลายต้นโอ้เอามาเป็นท่อนเลยไหนไม่ได้จะเติมด้วยขวานจะเติมไม้อ่ะนี่ไม่เกี่ยวกับไม้นี่ต้องฝั่งนู้นนี่ตรงนี้ฮะน็อตโอเคเหล็กอยู่ไหนวะเดี๋ยวปืนเหล็กมีไหมถ้าไม่มีก็ขับรถไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวนะเป้เห็นบอกอยู่ในเป้มันนี่ไงนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเป้ที่อยู่เป้แดงที่พื้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเปิดเป้แล้วเห็นเหล็กในเป้นี้เลยฟาวเดชั่นพันห้าหมดเนี่ยอ๋อขอบปกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมวางกลางไว้บอกว่าไม่เป็นไรเราก็เดินไปด้านข้างแทนผมวางกลางตอนแรกผมจะว่าจะวางถอยไปอีกอันแล้วเนี่ยทำตรงเป็นห้องเลยครับแต่ทำเป็นห้องผิดไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวประตูฝั่งนี้อะไรกระรีกันนี่กระรีกันนั่นเอาเป็นละคนอะไรเป็นละคนทำงานเยอะเป็นบ้ากันเฮ้ยวิกฤตใส่หัวหมาเสียสติทำงานจะเป็นบ้ามีจริงหอนกันใหญ่ที่นี่จะปองหนึ่งขึ้นมาเองอย่างนี้ต้องรู้เลทแล้วมีบอกปืนแกขายไปแล้วดิ38ล้มเอ้ยมีคนกำลังทำงานอยู่กับหมักเม็ดไหนเห็นไหมเราจะไม่ช่วยขอทำงานกันเหรออะไรเอาลัดเชนรูเลทมาลองยิงกันหน่อยเนี่ยวางเตียงแล้วยังจะลัดเชนรูเลทนั่นไหนประตูวางแล้วนะอยากรัดเชียนของจริงไหมล่ะครับเดี๋ยวผมไปแซ็ปหนึ่งเนี่ยผีระเบิดเยอะดีไปตัดระเบิดอีกแล้วเหรอใจเสียงไอ้ผีระเบิดนี่ไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวกล่องโยนเข้าไปในรถให้หมดนะ
อะไรไหนค้างเฉยไม่พอแฮะก็เห็นคุณมีนบอกให้ใส่ล็อกตรงประตูชั้นในนี่ชั้นในเลยชั้นล็อกปล่อยไปได้เลยใส่ไปแล้วครับให้แบบหลอกๆมาดูหน่อยนี่เปิดประตูดีใจแล้วก็ดีใจเกอร์อันนี้มีชั้น emotional damage ใครต้องการของทำบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะใครต้องการของทำบ้านแอดให้ได้นิดหน่อยนะคะทักมาอ้าวไงงั้นเราได้น็อตมาหลายกล่องอยู่นี่ครับน็อตตะปบอ๋อเราทำจนเสร็จแล้วนะแอดบอกจะเอาอีกเอ้ยเดี๋ยวนะเราซื้อซัพพอร์เตอร์แพ็คเราต้องมีหมานี่แล้วทำไมเราไม่มีหมาหมาอะไรไม่ใช่หมาอะไรติดรถหมาไม่ใช่ฮันเตอร์ไม่ใช่ฮันเตอร์เขาเนี่ยนะไม่ใช่นักล่าสัตว์นะผิดถูกเกมป่ะประตูแพ็คไหนครับแพ็ค2แพ็ค1หรือแพ็ค3หรือแพ็คไหนซื้อซัพพอร์เตอร์แพ็คอ่ะแล้วไม่ได้ตัวติดรถกับเวลาอ๋อมันต้องเป็นตัวละครใช่ไหมเป็นแพ็คตัวละครแพ็คกันแหละน่าจะอย่างนั้นเดาไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อเดี๋ยวได้แล้วรถขยับได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวได้ถอยหลังได้เอียงรถหน่อยเดี๋ยวนะแล้วก็อุ่นใจแล้วมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าอุ่นใจเหรอไม่ใช่นะเขาไม่ใช่อย่างน้อยเราก็รู้บ้านครับเขามาเราจะได้ตามตัวถูกเขามาเขาก็มาขวาเวลาเราโดนยิงเราจะได้ไปดักขากลับก็ได้เราจะได้วางระเบิดขวาเองให้ไปวางระเบิดแถวบ้านได้ไหมแล้วนั่งเฝ้าอ่ะนั่งได้ไหมเราทำหอคอยสูงๆพันธุ์ปะทูก็นะสไลด์ไปถึงเลยโลนึงอ่ะโลขวาโอ้ไม่สไนเออร์ไม่ยากคุณมินไอ้ที่ยากคือบาเลตอะต้องหาให้ได้ก่อนเนี่ยคือแบบสไนทั่วไปยิงนี่แบบถ้าเรือได้บาเลตฝุ่นฝุ่นอะไม่ต้องห่วงครับมีให้ไข20กว่าตู้มันต้องได้บาเลตบ้างแหละถ้าเรือการันตีบาเลตเลยตับบีอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวคนมันเห็นแผลกันมายิงกันตุ้มตาตุ้มตาแม่งวิ่งแล้วไม่อยู่หรอกเป็นเมนซอมบี้ข้างหน้าถ้าเรือที่คุ้นเคยโอ้วิ่งใส่เลยโอ้ไม่แปลกใจที่บาดเจ็บเยอะเห็นซอมบี้วิ่งก่อนเลยอ่ะไปแล้วเอ้ยตรงนี้เป็นเนินระวังหน่อยนะครับวิ่งลงมาระวังบินนะเฉียดเก็บลอยแถบแบบเฉียงๆเอาเดินเฉียงๆเอาโอเควิ่งเฉียงซ้ายเฉียงขวาถ้าวิ่งตรงนี่คือแบบพื้นหายนะบอกไว้ก่อนพุ่งมาถึงก็แมกกาซีน UMP ปึ๊บ1ทีซื้อขนาดนี้ลอยลงเคยตรงนี้เลือดไหลไปทั้งหลอดเออโอ้ยเกือบร่วงปุ้มไม่ต้องห่วงครับถ้าเรือนี้ผมฟาร์มบ่อยโดนผีระเบิดตายบ่อยวิ่งกันมาขนาดนี้เป็นผมไม่อยู่แล้วโอ้ยแค่นี้ก็โดนอีกเจ็บอีกเราน่ะมีทั้งปริมาณแล้วก็อาวุธอาวุธไม่ค่อยพร้อมหรอกครับแต่ปริมาณน่ะเน้นไว้ก่อนเฮ้ยแอดเขาแจกปืนให้เลยนะฮะปืนพกอ่ะเฮ้ยเขาแจกเฮ้ย9ผมใช้เอ้ย19ทียังไม่สปอนตอนนี้รีบครับคุณดาวขึ้นไปใครอ่ะประตูเปิดประตูนะเปิดไว้พอเดี๋ยวพวกเราก็เข้าใครอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ดาวอยู่หรออ่าไม่ใช่ตึกสูงครับตึกสูงตรงกลางกำลังพยายามรูทแต่ละบ้านก่อนโอ้เดินไปจนรูทอ่ะรูทแล้วจากนั้นหันกลับมามันอยู่ข้างหลังอ่ะมันนิ่งมากเลยซอมบี้อ่ะโอ้โหเคโอ้ยตีมาโดนไหมล่ะโอ้ยเฮ้ยต
อนนี้ปทุมเหมือนอยู่บ้านก่อสร้างอ่ะรูดไปมีแต่ของพวกตะปูอ๋อไปอยู่ห้องพวกเป็นไม้ใช่ๆกองไม้ค่ะกองไม้เรียบร้อยแล้วอาคารนี้ประตูปิดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ผมได้ลูกซองมา2กระบอกเลยเฮ้ยผมอยากได้บาเลตมากกว่านะถ้าได้บาเลตนี้จะไปดีตัวละครทันทีเลย UMT AKM AKM โล่ง357 SVD SVD ว้าวเฮ้ยได้ได้ได้จังหวะไม่มันเยอะอยู่แล้วครับเพราะตรงนี้มันเป็นไฮลูดตรงนี้มันเยอะอยู่แล้วมันเป็นไฮลูดก็สอบฐานเอาไหมคะก็สอบฐานอะไม่ไม่ต้องครับโอเค15 UMP 45หมดแล้วนะคะใครต้องมีใครสักคนไปช่วยขนแล้วมั้งนะครับใช่หลายขึ้นมาเลยไม่หมดในวัตถุรุดของกล่องสร้างบ้านกันนะกล่องน็อตกล่องตะปูอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ซองปืนเอาปืนใส่แล้วก็ใส่กระเป๋าได้โอ้โหหุ่นยนต์อยากขี่อ่ะขี่ได้ไหมเฮ้ยเราปีนหุ่นยนต์ได้นะเนี่ยเดี๋ยวรอวันพุธประตูเฮ้ยเขาเปิดหุ่นยนต์เดี๋ยวเขาเปิดหุ่นยนต์เราเหยียบหุ่นยนต์อ่ะอัศนายยิงได้เลยปามปามคือเรามีคนล่ออยู่ข้างในให้ลากมาริมๆแล้วเราก็ยิงจากมุมนอกประตูจะบอกว่าถ้าเราเหยียบหุ่นยนต์ล่ะเราน่าจะส่งสไนถึงบ้านเราได้นะมันดูง่ายมากเลยมันมีป่องอยู่นะน่ะไอ้ป่องสูงๆป่องตอนนั้นสไนชอบเขาชอบไปอ๋อไปซุ่มเล่นกันประตูแบบว่างๆมีปืนใช่ไหมประตูก็แบบไปนอนเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาฟาร์มแล้วผมก็ประตูก็ยิงนอนอยู่บนครับเดี๋ยวก็คนมาฟาร์มเดี๋ยวก็แล้วตอนที่ประตูลงมาประตูก็โดนเขาฆ่าใช่ไหมก็เราฆ่าให้เสร็จก่อนนี้ครับยิงให้เสร็จก่อนแล้วก็ถอยทับเลยครับอ๋อล็อกออฟไปเลยหรือไม่ก็ถอยทับเลยอะไรเงี้ยตัวออกไปเลยอะไรเงี้ยครับประตูว่ายิงเสร็จเป็นเนินในป่าเนินในเขาแล้วมันจะง่ายกว่าไหมถ้าเป็นเนินในเขาว่าเขาตามไปยิงเราได้นะครับแต่ถ้าเป็นไอ้ปล่องเนี่ยไอ้ปล่องเนี่ยเขาปีนกว่าจะถึงเราดิบตัวออกไปแล้วเราดิบตัวออกยังไงคะเราก็ต้องลงทางลงไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรากดออกเกมอะครับโอ้เรามันออกจากเกมไปเลยครับกว่าเขาจะขึ้นมาเขาก็ไม่เจอใครเขาก็ไปแล้วใช่ครับกว่าเขาจะขึ้นมาเขาก็ไม่เจอเราแล้วครับมีสองวิธีอีกวิธีนึงคือประตูยิงเขาก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันโมโหมากมันก็จะปีนตามขึ้นมาแล้วก็อีกคนนึงก็เล็งตรงทางขึ้นป่องยังไงก็ตายว่าแต่ที่นี่ร้านอาหารอยู่ตรงไหนคะจะได้ไปรูทอาหารไว้สักหน่อยอะมันเป็นตามโกดังอะตามโกดังที่เป็นกล่องไม้อะประตูหรือกลางเป็นลังไม้พวกนั้นแหละที่ว่าได้ของทำบ้านอะมันก็มีอาหารบ้างอะไรบ้างประตูได้อะจะได้น้ำกระป๋องนั่นแหละครับฟาร์มไม่เหลื่อยเดี๋ยวก็ได้อาหารหรือจะเอาที่ผมล่ะไม่ปทุมมีแต่ปทุมไม่อยากกิน MRE ไงคะเสียดายไม่ผมมีซาดินไงซาดินเป็นกระป๋องที่ต้องเปิดใช่ไหมฮะไม่ซาดินกดกินได้เลยครับอันนี้ไม่ใช่กระป๋องอ๋อโอเคงั้นกินฟ้าขาวฟ้าขาวที่เป็นเหลี่ยมๆโอเคไอซาดินเหลี่ยมครับไม่ใช่ซาดินกลมเดี๋ยวนะทูน่าจะเป็นติกลมบัดดี้ชื่อนี้โอเคจัดเลยค่ะนั่นโอเค thank you และไปหาที่กินในที่ปลอดภัยทุกก้าวผมได้ไนท์วิชั่นมา2อันเลยแฮะไม่มีทานหมดเจอแต่มือถือค่ะแต่ไม่เจอแบตเตอรี่หามือถือรู้สึกถอดแบตได้มั้ยเนี่ยจริงเหรอฮะจริงปะไม่มั่นใจครับลองต้องลองผมไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยอันนี้น่าสนไม่มีแบตเตอรี่ค่ะไม่มีแบตเตอรี่ฮะเจอแล้วเหรอใช่เพราะประตูเจอมือถือไงมือถือเนี่ยโล่งๆเลยค่ะมันไม่ได้ใส่แบตมาให้อ่ะที่ขวาไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ายัดใส่ได้เนี่ยถือด้วยมือก็ไม่เห็นท่านเนี่ยเนี่ยถือด้วยมือละโอเคมีแบตอากาศป่ะลองยัดไปดูคุณดาวไปไหนละถึงบ้านแล้วหรอกำลังวิ่งกลับบ้านแล้วแบตเตอรี่เหรอไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้เอามาไม่เห็นนะไม่เห็น
เรื่องกฎการยิงยังจำไม่ได้เลยกฎการยิงอ่ะสไนไม่มีปัญหาแล้วครับยิงระยะไกลไม่เขาบอกว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีเรื่องระยะการยิงนี่ค่ะยิงเท่าไหร่ก็เข้าบ้านได้นี่ก็ห้าหมดครับก็ยิงได้หมดครับแต่คำก็แค่ไม่จงใจยิงบ้านอ่ะคือยิงเข้าคนอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่าจงใจยิงใส่บ้านอ่ะแค่นั้นแหละครับอ๋อระยะไหนก็ได้ใช่ไหมได้ครับแต่ถ้าให้ดีสนายไกลๆดีกว่าสนายไกลๆดีกว่าแล้วก็พยายามอย่าไปเข้าเขตทงเขาแค่นั้นก็เดี๋ยวไปถ่ายระเบิดเขานอกเวลาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องโดนระเบิดโอเคเอาล่ะทุกคนคะตอนนี้บ้านเราก็สร้างเสร็จแล้วด้วยจำนวนคนที่มีเยอะมากๆอ่ะบ้านก็เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วเป็นวันแรกของเซิร์ฟที่เราเข้ามาในเซิร์ฟนี้ค่ะแล้วเป็นวันแรกที่เซิร์ฟเปิดเช่นเดียวกันเขาก็เลยแจกของให้เราแบบเยอะมากๆเลยก็คือทุกปาร์ตี้ทุกบ้านเนี่ยเรียกแอดมินไปได้วันแรกถือว่ายังเป็นมิตรกันอยู่ช่วงแรกๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาทิตย์ต่อมาก็น่าจะมีการไฟต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยมีการเลดบ้านเกิดขึ้นแน่นอนพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ